หลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงประกาศลาออกจากตำแหนง่งนายกสมาคมฟุตบอลโดยระบุว่าเป็นไปตามคำสั่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยงานนี้อาจมีผลให้วงการฟุตบอลไทยถูกแบนจากฟีฟ้าในเรื่องการแทรกแซงของหน่วยงานอื่น ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ยื่นคำคาดถึงสมาคมลูกหนังไทยว่าฟุตบอลไทยต้องเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมเท่านั้นไม่อย่างนั้นนายกสมาคมต้องลาออก กระทั่งเมื่อวันที่30มิถุนายน2566คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้สรุปผลงานการแข่งขันซีเกมครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุมพลเอกยุทธศักดิ์สิทิประภาได้ยกตัวอย่างสมาคมกีฬาที่มีผลงานล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลชายที่ไม่ได้เหรียญทองและยังก่อเหตุทะเลาะวิวาทในรอบชิงกับอินโดนีเซียทำให้ประเทศเสียชื่อเสียงทำให้พลเอกประวิตย์กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่า เคยพูดว่าซีเกมครั้งนี้ถ้าฟุตบอลชายไม่ได้เหรียญทองก็ให้ในายกสมาคมฟุตบอลลาออกเลยอยากถามกลับไปว่าแล้วจะลาออกไหมไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องปัญหาการเงินเลยเราทําผิดพลาดเองเราต้องมีสปิริตครั้งนี้เสียชื่อประเทศชาติมากเรื่องการควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพิ่งเกิดมีมาตลอดมันใช้ไม่ได้ในวันเดียวกันนั้นพลตารวจเอกสมยศให้สัมภาษณ์ไปว่าพลเอกประวิทธ เป็นลูกผู้ชายเป็นชายชาติทหารและแน่นอนว่าต้องเคยผ่านการเล่นกีฬามาบ้างย่อมรู้ดีว่าการกีฬานั้นมีแพ้มีชนะรวมถึงมีสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้และเชื่อว่าท่านเป็นนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาเจ้าวันก็เพียงอย่างเดียวก็คือพวกไดโนเสาร์ตกยุคที่อยู่รอบๆตัวท่านจะคอยอยุยยงมากกว่า แต่แล้วในวันที่1นึ่งกร,รกฎาคมพลตารวจเอกสมยศออกมาประกาศว่าพร้อมปฏิบัติตามคําสั่งพลเอกประวิทย์และจะแจ้งผลและเหตุผลแห่งการลาออกต่อสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน AFF สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย AFC และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ้าให้ทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสมาคมตามลําดับต่อไป แต่เรื่องนี้มีข้อกังวลว่าการเล่าออกตามคำสั่งจากเหตุผลดังกล่าวอาจจะส่งผลทำให้ฟีฟ้าสร้างแบนดวงการฟุตบอลไทยได้เนื่องจากนับว่าเป็นการโดนแทรกแซงจากการทำงานจากภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆแม้ว่าผลเอกประวิทย์จะพูดในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันก็มีบริบทของฝ่ายการเมืองอยู่ด้วย ั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมามีประเทศที่ถูกแบนจากฟี่าจากการแทรกแซงบุคคลที่3อาทิอิรักโดนแบนจากสาเหตุที่รัฐบาลอิรักสั่งยุบค,คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและสาพันธ์กีฬาแห่งชาติปี2014ในจิเรียโดนแบนเพราะสารนจีเรียก็แต่งตั้งให้คนในรัฐบาลเข้ามาบริหารสาหพันธ์ฟุตบอลแทนอินโดนีเซียโดนแบนปี2015หลังจากที่รัฐบาลยกเลิกสมาคมฟุตบอลและจะตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้นมาเองปีเดียวกันคูเวตก,ก็โดนแบนเพราะการเมืองแทรกแซง ปี2017ปาก,กีสถานถูกแบนจากบุคคลที่3แทรกแซงล่าสุดปี2022อินเดียโดนแบนเพระาะศาลอินเดียมีคำสั่งยุบสมาคมฟุตบอลอินเดียชั่วคราวและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมแทนเนื่องจากอดีตนายกสมาคมอยู่ในตำแหน่งเกินวาระ และไม่มีการจัดตั้งการเลือกตั้งใหม่ถือเป็นการแทรกแซงจากบุคคลที่3ก่อนที่ประเทศดังกล่าวจะถูกปลดแบนในเวลาต่อมาสำหรับประเทศไทยถ้าหากฟีฟ้าทราบถึงเรื่องการลาออกแล้วก็จะมีขั้นตอนสอบสวนหาสาเหตุว่ามีการแทรกแซงจากฝั่งการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งอนาคตโคงวงการลูกหนังไทยจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องมารอลุ้นกันต่อไป ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ